ก็สวัสดีครับวิดีโอที่แล้วเราได้ทำการติดตั้ง Apache Tomcat ไปแล้วนะครับผมลองรันมาอีกทีนึงแล้วเราได้ทำการติดตั้งแล้วก็ลองสตาร์ทไปที่พอร์ต8080นะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาเปลี่ยนพอร์ตของ Tomcat ครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพอร์ต8080มีโปรแกรมตัวอื่นใช้อยู่นะครับผมก็ต้องการเปลี่ยน Tomcat ให้มันไปใช้พอร์ตอื่นแทนนะครับในที่นี้ผมสต็อปก่อนครับสต็อป Tomcat ตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีตัวอื่นที่ใช้พอร์ต8080อยู่นะครับเช่นว่าผมสตาร์ทมาแล้วผมลองไปสตาร์ททอมแคทใหม่ครับก็จะเกิดเออร์เรอร์ว่าไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเพราะพอร์ต8080เนี่ยมีการใช้งานอยู่ by exception add date เนี่ยใช้มีการใช้งานอยู่ในพอร์ต8080ผมว่าจริงนะถ้าผมไปเข้า8080แล้วมันจะมีใช้อยู่นะครับใช้ Apache อยู่ดังนั้นผมก็เปลี่ยนใหม่ครับจะเปลี่ยนพอร์ตTomcat จะให้มันไปใช้8081แทนครับเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันครับสต็อปไปก่อนนะครับก็จากนั้นให้ไปถ้าเราดูโครงสร้างของโฟลเดอร์เนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีว่าเราต้องไปที่ conf ครับเป็นไฟล์ config ครับแล้วก็เข้าไป conf ครับจากนั้นให้ไปดูที่ไฟล์ server ครับลองแก้ไขมาครับให้เราค้นหาจาก default ของมันมันจะสตาร์ทที่8080ครับให้เราค้นหาคำว่า8080ก็จะเจอคำว่าเจอแท็กนี้ครับ connector ที่พอร์ต8080ครับโปรโตคอลที่ HTTP ผมต้องการเปลี่ยนให้มันเป็น8181ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนให้เป็น8181ก็เซฟครับซึ่งตอนนี้ผมไปลองดูพอร์ต1.1ยังไม่ได้ใช้นะครับไม่มีการใช้อยู่แล้วครับผมเปลี่ยนเป็นลอง82ดูครับ82ยังไม่ได้ใช้นะครับผมเปลี่ยนให้มันเป็น82แทนนะครับผมก็เซฟนะครับเซฟเสร็จผมก็ลองมาสตาร์ทใหม่ครับapt.pat เห็นว่ามันก็สตาร์ทได้แล้วนะครับโดยรัน HTTP ที่พอร์ต8082ครับลองไปรีเฟรชใหม่ครับตอนนี้ Tomcat เราก็ไปรันอยู่ที่พอร์ต8082เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับการเปลี่ยนพอร์ตใน Tomcatสวัสดีครับสำหรับก็ฝากเว็บไว้นิดนึงนะครับดูคลิกครับดูคลิก.com เข้าไปอ่านเพิ่มเติมคอมเมนต์อะไรได้นะครับ